ปลายไทยที่ดีนะเต้านมต้องมีสีชมพูคือนมควายนะคะที่รีดมาแล้วนะคะแบบรีดเสร็จเราก็ต้องมาแช่เย็นนะคะแช่เย็นทันทีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มาเที่ยวที่ฟาร์มซ้อนสิรินะคะซึ่งเป็นฟาร์มควายไทยนะคะแล้ววันนี้นี่พี่เอกนะคะเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับค่ะพี่เอกจะแนะนำพาพวกเราเดินชมฟาร์มของพี่เอกเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปกันดีไหมคะพี่เอกไปกันดีป่ะครับไปเลยค่ะตามพี่เอกกันไปดีกว่านะคะน้องๆไปเลยควายเยอะมากเลยพี่เอกคะแล้วพี่เอกไงถึงตั้งฟาร์มควายเป็นแรงเกิดจากแรงมาดันใจใช่ไหมใช่แล้วเราเคยเลี้ยงสัตว์มาหลายประเภทอย่างวัวม้าแพะแกะเนี่ยเราเลี้ยงมาหมดแล้วแล้วก็เราประสบปัญหาแล้วปัญหาแต่ละตัวเราก็จะจำแนกได้ว่าเราประสบปัญหาอะไรบ้างอย่างแพะแกะเนี่ยฮะแพะแกะเป็นสัตว์ที่กินง่ายเหมือนกันแล้วก็กินทุกอย่างแล้วก็ถ้าเขาจะเป็นโรคได้ง่ายอายุเขาก็จะสั้นกว่าวัวกับควายแล้วก็ถ้าป่วยๆถ้าเขากินหญ้าอะไรอยู่ดีๆวันหนึ่งฝนตกท้องอืดตายหมดเลยตายหมดเลยแต่ตอนนี้เราพี่เอกก็เลยหันมาจับจูงเฉพาะควายใช่วัวเนี่ยก็สายพันธุ์ที่ดีมันต้องมาจากต่างประเทศไงเขาไม่ได้มาอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าพอดีมาเจอรุ่นน้องที่เป็นด็อกเตอร์ด้านควายเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันแล้วเลยแนะนำให้เราเลี้ยงควายดูก็เลยซื้อมาเลี้ยงเมื่อปี2556เลยมาเลี้ยงมาตัวหนึ่งก่อนนะครับเลี้ยงมาตัวเปรียบเทียบกันเราเลี้ยงวัวอยู่แล้วว่าอันไหนมันง่ายกว่ากันดีกว่ากันเลี้ยงควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถิ่นกำเนิดอยู่ในเมืองไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะควายปลักเนี่ยนะฮะอ๋อส่วนมากนี่เป็นควายปั่นใช่ไหมควายปั่นทั้งหมดเลยอ๋อส่วนมากนี่เป็นควายไทยหมดเลยนะคะไม่มีควายนอกผสมเลยใช่ครับแล้วก็จะปรับปรุงพันธุ์เราไปขอซื้อควายมาอุ้ยมันก็เล่าแล้วยาวเหมือนกันซื้อควายมาจากต่างประเทศไปดูควายถึงประเทศลาวไปดูควายมาทั่วประเทศแล้วตัวใหญ่ที่สุดอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ไปตะเวนหาซื้อแม่พันธุ์มาจากทั่วประเทศแม่กับน้องเต๋อได้มาอยู่กับพี่เอกนะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่เอกชื่อน้องแก้วฟ้าครับน้องแก้วฟ้าก็มีส่วนสูงถึง170เซนติเมตรนะครับและน้ำหนักเคยได้สูงสุดคือ1,400กิโลกรัมน้ำหนักนี่พอเฉลี่ยแล้วเป็นควายเป็นควายสีเผือกนะฮะแล้วก็เป็นควายที่ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้ใหญ่แล้วก็สีเผือกเนี่ยมันก็น้อยตัวที่จะมีความตัวใหญ่ขนาดนี้ก็มีความเชื่องนะฮะแล้วก็มีลูกอยู่ในตรงนี้ก็เยอะแล้วคือควายเขาไม่ดุแต่ต้องอย่าใกล้เขาเขาในคือการเข้าหาควายเนี่ยคืออย่าใกล้บริเวณเขาเขาอาจจะเป็นการรำคาญคือส่วนของแมลงอะไรต่างๆนี่คือบอกไม่ไม่ใช่แหวงครับคือสะบัดแค่สะบัดเฉยๆนะฮะการสะบัดเขาเนี่ยโดนตัวเราเองโดนหัวเราก็สามารถกระโหลกแล้วได้เพราะเขาไม่รู้หรอกอันนี้คือคนนะครับแต่เราเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าใกล้ตรงบริเวณเขาตรงอื่นใกล้ได้หมดเลยควายเนี่ยจะไม่มีการเตะนะลูกนะมีแต่ขวิดครับมีขวิดอย่างเดียวแต่ว่าขวิดเขาก็ไม่ขวิดถ้าไม่ใช่ศัตรูเขาไม่ทำไม่เหมือนควายป่าควายป่าเขาจะขวิดตอนที่มีศัตรูเท่านั้นพี่นะเขาบอกแต่ว่าข้างหลังมันไม่ถีบหรอครับใช่ครับไม่ถีบครับตัวใหญ่มากเลยนะคะน้องๆน้องแก้วฟ้านะคะอายุ8ปีนะคะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะฮะแม่พันธุ์ของเราก็ตัวโตนะฮะตัวโตในเกรดนี้ก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์เกรด A ของเราเกรด A อันนี้ A บวก A มันก็จะเป็น 2A ดับเบิ้ล A ใช่ครับดับเบิ้ล A ดีมากๆเลยนะคะลักษณะของควายไทยนะครับจะมีส่วนพิเศษอยู่คือ5จุดไอ้7จุดนะครับอ่องคอข้างล่างขาวๆนี่เขาเรียกอ่องคอนะฮะอ่องคอตัวนี้มี2อ่องนะฮะ1ข้างบน1อ่องข้างล่าง2อ่องนะครับ
ลักษณะเป็นเจ็ดตุ่นนี่คือเป็นลักษณะที่ดีเลิศใช่เป็นลักษณะของควายไทยควายไทยอ๋อเป็นลักษณะควายไทยครับตรงหัวคิ้วเนี่ยต้องเป็นสีขาวหัวคิ้วนั่นเป็นสีขาวนะครับสีขาวทุกตัวนี่นี่สีขาวอย่างนี้ตัวนี้เห็นชัดเจนลักษณะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับตัวนี้จุดตรงนี้สีขาวตาแต้มแก้มจ้ำนะครับแก้มจ้ำก็คือมีจุดสีขาวตรงนี้อีกจุดนึงนะฮะตรงนี้ตรงใต้ไอ้ข้างคางนี่ตรงแก้มตรงนี้มีอีกจุดนึงสองฝั่งก็เป็นทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6จุดแล้วนะครับสุดท้ายก็คือจุดที่ขาวๆอยู่ตรงนี้นี่นะฮะจะมีจุดสีขาวๆอยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับคือ7จุดนะครับตัวนี้7จุดอันนี้อ่องคอนะฮะอ่องคอเรียกอ่องคออันนี้คือลักษณะของควายไทยตามอุดมทัศนีนะครับอุดมทัศนีหมายถึงว่าควายไทยจะแยกออกจากควายจากมูล่าหรือควายพันธุ์ต่างประเทศอยู่ตรงตรงนี้ที่บริเวณที่เราทำการรีดนมนะครับรีดนมน้องเต๋อดูนะต้องนมมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมลูกต้องนมของควายเนี่ยจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ควายเราจะไม่ผูกหางนะฮะเราถ้าผูกหางปุ๊บเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอึดอัดอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะรีดใช่ไหมคะเตรียมพร้อมที่จะรีดนะฮะเราต้องทำเห็นไหมต้องทำความสะอาดหัวนมเต้านมทำความสะอาดของเต้านมให้สะอาดมากที่สุดเต้านมต้องทำความสะอาดของเต้านมเราก็รีดนมหัวไอ้นมที่ค้างเต้าทิ้งก่อนอันดับแรกนะทิ้งเข้าไปเพื่ออะไรไหมลูกเพื่อให้แบคทีเรียที่ตกค้างอยู่ในนั้นนะลูกนะแบคทีเรียที่ตกค้างในนั้นให้แบคทีเรียนี้ออกไปทีนี้เราก็ใช้เครื่องเลยเราจะปั๊มปุ๊บแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มได้เลยเราไม่ต้องรีดเองเลยคือเราต้องใช้เครื่องเพื่อแต่รีดมือก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเมื่อยเพราะหัวนมเขาเล็กหัวนมเขาเล็กเนี่ยเวลาเราใช้มือเนี่ยมันจะแรงไหลน้อยมันปวดมันเมื่อยกว่าจะได้ใช่กว่าจะได้ก็เลยบอกว่าการปล่อยนมของควายเนี่ยบางตัวก็ปล่อยเร็วเลย5นาทีปล่อยบางตัวก็2นาที3นาทีปล่อยบางตัวก็10นาทีถึงจะปล่อยแต่ตัวนี้ปล่อยเร็วมากแล้วมันไงไหลแล้วพี่เต๋อไหลแล้วไหลแล้วทำไมน้องเขาเป็นอย่างนั้นโอ้นี่ไงโอ้นมดีมากเลยไหลไปได้ไหมลูกการกดปล่อยของนมครับอันนี้คือแบบว่าเขาก็มีลูกของเขาใช่ไหมมีลูกของเขาอยู่ในท้องที่ร้องเมื่อกี้อ่ะใช่ที่เราแยกคือหลังจากรีดนมเสร็จปุ๊บนมไม่หมดก็ไม่เป็นไรจัดตั้งไม่หมดแล้วก็ไปให้ลูกกินต่อและจากนั้นก็กินต่อจนถึง2 ทุ่ม 2 ทุ่มเสร็จเราก็เอาลูกเข้าซองเหมือนเดิมในซองนั้นก็จะมีอาหารมีน้ำมีหญ้าให้ลูกเขากินวันนึงนี่รีดตัวนึงรีดติกกี่ครั้งครั้งเดียววันละครั้งครั้งเดียวก็เราแฮปปี้กับทั้งคู่เขาก็ขอเขาคือนมเนี่ยมันสามารถออกได้ถึง3 ครั้งต่อวันหมายถึงว่าครั้งละ8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงนี้เรารีดไปตอนนี้ใช่ไหมฮะอีก8 ชั่วโมงนับไปเลยนมก็จะเหลือมีเท่าเดิมอีก8 ชั่วโมงก็จะมีมาเท่าเดิมเห็นไหมล่ะไหลเร็วมากเลยมันก็จะเป็นแบบ3824ใช่ไหมครับต่างประเทศเขาในนมวัวเขาจะเรียกถึง3 ครั้งเราเลยตั้งอยากจะตั้งชื่อของเราว่า Happy Milk Happy Milk ก็คือนมที่มันมีได้จากความแฮปปี้ไม่ต้องเครียดควายเนี่ยถ้ามีการคัดเต้าของนมเนี่ยไม่มีลูกมาดื่มไม่มีลูกมากินใช่ไหมลูกมันก็จะมีความเจ็บปวดแล้วก็มีหลั่งสารที่เขาเรียกว่าหลั่งสารสร้างสารพิษออกมาด้วยสารที่จากความเครียดของตัวเขาแล้วก็ลงมาสู่นมคนดื่มเข้าไปปุ๊บก็จะได้รับสารความเครียดเข้าไปก็จะทำให้เกิดก่อโรคมะเร็งได้เป็นสารพิษใช่ไหมพี่เต๋อดูทุกคนเราต้องมีความสุขก็มันต้องมีความสุขความสุขในทุกขั้นตอนเนี่ยเขาก็มีความสุขเห็นไหมดูหน้าเขาก็ได้ว่าถ้ามีความสุขเขายินดีที่จะให้นะเราก็มีให้อาหารเขาอาหารพ่นเขาอะไรเขาเนี่ยนะเห็นไหมพี่เต๋อเห็นไหมการแล้วไหลดีมากเลยน้ำนมดีมากเลยเต๋อเห็นไหมเราต้องศึกษาลูกเราต้องศึกษาทุกขั้นตอนกระบวนการเขาชอบอะไรเขากินอะไรทุกอย่างเขาถึงทำนมให้เราได้เรานมนี้ที่ออกมาได้เนี่ยด้วยธรรมชาติทั้งหมดควายเนี่ยจะกินหญ้าเป็นอาหารหลัก
จะไม่ใช่กินอาหารข้นเป็นอาหารหลักอาหารข้นเราก็มีให้แต่เราให้เพื่อไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในท้องตัวละ1 2 3โลเต็มที่ประมาณ2โลเท่านั้นเราไม่ต้องเยอะเราให้เป็นหญ้าสดว่าเป็นหญ้าสดหญ้าในฟาร์มฟาร์มครับอาจารย์ตัวนี้เขาก็กำลังรีบอยู่ตัวนี้ก็ปล่อยนมได้ดีนะลุงนะตัวนี้ก็ปล่อยกำลังปล่อยนมอย่างกำลังปล่อยนมเต้าหลังเนี่ยปล่อยนมได้ดีเลยนะปุ๊บปุ๊บก็เหมือนลูกดูดนมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยนะพี่เต๋อเราไม่ต้องไปนั่งดึงรีดแล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นเป็นรุ่นเก่านะลูกนะแต่ตอนนี้เราเน้นหนึ่งความสะอาดด้วยนะครับโอ้น้ำนมไหลดีจังเลยอะค่ะพี่เอกหลังจากรีดเสร็จแล้วนะเรามาตรงนี้เลยเอาแช่เย็นถังน้ำถังนมเนี่ยนะจะต้องอยู่ในความเย็นทันทีเลยโอ้ยเห็นไหมอยู่ในนี้ตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณเกือบ20ลิตรประมาณ10กว่าลิตรแล้วก็อยู่ในความเย็นอันนี้คือนมควายนะคะที่รีดมาแล้วนะคะเรารีดเสร็จเราก็ต้องมาแช่เย็นนะคะแช่เย็นทันทีนะฮะจากแช่เย็นทันทีก่อนที่จะลงตรงนี้เราก็ต้องเอามากรองก่อนเอาหรอคะจากตรงนู้นนะฮะมากรองกรองแล้วก็ชั่งกิโลว่าตัวนี้ได้กี่กิโลแล้วก็ทำการจดบันทึกไว้จดบันทึกทุกขั้นตอนนะลูกนะมีรายละเอียดดีเทลหมดทุกอย่างเลยเอาใส่ในถังนี้ไว้ถังนี่มันจุได้กี่กิโลครับพี่20กิโลครับแล้วเราไปส่งอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะก็ตัวนี้เราก็จะเอาไปเก็บในห้องเย็นของเราก่อนที่จะไปพัชไลภายในวันนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนของการพัชไลต่อไปนี่เต๋ออยากรู้ไหมอยากค่ะเดี๋ยวอยากทานนมไหมอยากทานนมแบบเพียวๆหรือว่าต้องพัชไลพี่เต๋อนมควายตัวใหญ่ไหมลูกควายตัวใหญ่ไหมตัวนี้จะได้หลายกิโลแน่เลยควายนี่จะเป็นผิวหนังที่ไม่มีรูไม่มีต่อมเหงื่อเขาจะระบายความร้อนด้วยน้ำลงไปนอนปลักนอนน้ำนอนโคลนแต่ของเราไม่ได้นอนพอระหว่างที่นอนก็มีอาหารให้อาหารเพื่อเพิ่มความฟินเขาจะได้มีเขาจะไม่รู้สึกว่ามีความเครียดกินไปด้วยปลดปล่อยไปด้วยอะไรด้วยวันหนึ่งควายที่ให้น้ำนมต่อวันนี้ประมาณกี่ตัวคะพี่โอ้จริงๆเรามีถึง40-50ตัวแต่เราจะรีบเอาเฉพาะตามที่มีออเดอร์เราไม่ต้องนมเราก็ไม่ได้ได้ลดเอาเรียกตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาใช่ไหมคะอ๋อเพราะว่าเห็นแต่ละตัวที่พร้อมที่จะให้น้ำนมเยอะเหมือนกันสังเกตตัวค่ะพร้อมทุกตัวตามออเดอร์ถูกไหมพี่เต๋อใช่ไหมนมใหม่กระชูดเลยถูกไหมเราต้องรีบทำเอาออกเอาเข้าต้องรีบทำความสะอาดมากที่สุดคืออย่าให้เป็นติดเชื้ออย่าให้โดนเชื้อเสร็จสรรเรียบร้อยเราก็ต้องครอบด้วยถุงพลาสติกทันทีเลยตรงนี้คือมีความแตกต่างของเราและมีความแตกต่างก็คือในหัวนมตรงนี้เรานั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถุงพลาสติกที่ต้องกันเชื้อเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องหุ้มด้วยถุงพลาสติกเราต้องทำความสะอาดไหมคะใช่ครับก็ทำความสะอาดตัวต่อไปเราก็สามารถตรวจได้เลยเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปอยู่แล้วเราเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราแตกต่างกันเราดูว่าขั้นตอนในการเอานมไปช้าเขาไม่หนักหรอครับดูขั้นตอนการขั้นตอนเราต้องมากรองก่อนใช่ไหมพี่เต๋อนี่คือกรองก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่นะคะเราต้องกรองนะคะนี่แล้วอันนี้ที่กรองนมนะคะว้าวแม่ทำไมต้องกรองอ่ะทำไมต้องกรองอ่ะคะหนูกรองพวกเศษที่มันจะหล่นลงไปนะคะก่อนที่เราจะพัชเจไรเราต้องกรองอีกครั้งนึงอันนี้คือกองเสร็จแล้วนะคะกองเพื่อป้องกันเศษผงต่างๆแล้วก็ชั่งกิโลได้อยู่3กิโล3.3โลเราต้องหักภาชนะออกไหมคะพี่หักครับพี่เต๋อหักที่ภาชนะกี่ขีดนะ8ขีดหักออก8ขีดก็เท่ากับ 2.5 กิโลเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่าเตรียมพร้อมที่จะเอาไปเก็บที่อุณหภูมิ25องศานี่ก็เกือบเต็มแล้วถือว่าใช้ได้แล้วเอากลับได้แล้วในนี้คือเราต้องหล่อเย็นไว้เห็นไหมครับการหล่อเย็นด้วยน้ำเนี่ยป้องกันเชื้อที่มีน้อยนิดเนี่ยมันจะเลยเติบโตแต่ถ้าอุณหภูมิปกติธรรมดาเนี่ย
เชื้อมันจะเยอะมันจะจาก1เป็น2จาก2เป็นใช่มันจะเติบโตเร็วมากเลยจาก4เป็น8ปุ๊บๆโตเร็วใช่ค่ะเพราะนมมันมีสารอาหารสูงอ๋อมีนะคะแต่ถ้าเป็นนมตามสหกรณ์ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาใส่ถังแล้วไปวางไว้รอตากแดดตากอะไรไว้เชื้อก็ต้องเยอะสูงมั้ยครับใช่ๆหนูเห็นอยู่ก็การมาทำพัชเจไลท์มันก็มีอายุสั้นลงนะครับอายุได้ถึง1เดือนอันนี้คือแบบบ้านๆเขาแต่ว่าเราวิจัยร่วมกับมหาลัยต่างๆเราทำอย่างนี้เชื้อเราน้อยลงมากเหลือนิดเดียวเราไปทำพัชเจไลท์ก็แทบไม่มีเลยในความสะอาดสะอ้านเราเน้นความสะอาดสะอ้านทั้งหมดทั้งหมดควายไทยที่ดีนะฮะเต้านมต้องมีสีชมพูถ้าเต้านมเป็นสีดำก็คือเป็นควายพันธุ์ต่างประเทศแล้วล่ะสีชมพูหมดเลยพี่หน้าทำไมคุณแม่สังเกตเห็นนะคะเต้าแต่ที่ควายทุกตัวนะคะจะมีเต้าสีชมพูใช่ออกชมพูแสดงว่าผิวพรรณดีถ้าเป็นคนก็จะบอกว่าผิวพรรณดีมากเลยนะกลิ่นหอมกลิ่นหอมอร่อยควายไทยไม่กลิ่นหอมมีคนสูง